สวัสดีครับสำหรับคนที่ทำโต๊ะไม้อีพ็อกซี่เรซินอยู่แต่ไม่รู้ว่าเราจะคำนวณใช้ปริมาณการใช้อีพ็อกซี่เรซินยังไงคลิปนี้เรามีคำตอบครับอย่าลืม Subscribe เพื่อชมคลิปใหม่ๆของช่องเรานะครับการคำนวณปริมาณการใช้ที่ใกล้เคียงทำให้สั่งซื้อได้พอดีการใช้งานก็จะไม่สูญเสียมากคำนวณได้ทั้งการเทเคลือบและการเทหล่อระหว่างร่องแผ่นไม้สูตรที่เราใช้คำนวณง่ายๆคือเราใช้พื้นที่คูณด้วยความหนาผลลัพธ์ออกมาจะเป็นน้ำหนักของส่วนผสมเริ่มจากเราจะมาคำนวณการใช้ส่วนผสมในการเคลือบแผ่นท็อปโต๊ะโดยนำความกว้างคูณด้วยความยาวโดยใช้หน่วยเป็นเมตรเราก็จะได้ส่วนผสมอีพ็อกซี่ซึ่งมีน้ำหนักเป็นกิโลการคำนวณวิธีนี้เราจะได้ความหนาของอีพ็อกซี่ประมาณ1มิลซึ่งผิวจะเรียบตึงด้วยตัวเองหรือเซอร์เลเวลลิ่งต่อไปเป็นการเทเชื่อมแผ่นไม้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมหรือใกล้ๆสี่เหลี่ยมก็นำไปประยุกต์ใช้กันได้ครับใช้กว้างคูณยาวหน่วยเป็นเมตรคูณด้วยความหนาหน่วยเป็นมิลลิเมตรเราก็จะได้น้ำหนักส่วนผสมเป็นกิโลสำหรับสามเหลี่ยมหรือรูปทรงใกล้เคียงน้ำหนักส่วนผสมเป็นกิโลนั้นส่วนที่คำนวณคือ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงหน่วยเป็นเมตรและคูณด้วยความหนาหน่วยเป็นมิลลิเมตรส่วนน้ำหนักวงกลมหรือใกล้เคียงน้ำหนักส่วนผสมที่เป็นกิโลเราใช้สูตร 3.14 คูณด้วยรัศมีหน่วยเป็นเมตรยกกำลัง2คูณด้วยความหนาหน่วยเป็นมิลลิเมตรเมื่อเราคำนวณน้ำหนักส่วนผสมได้แล้วต่อไปเราจะมาคำนวณว่าพาร์ท A และพาร์ท B ของอีพ็อกซี่เรซินหล่อใสเนี่ยจะใช้น้ำหนักเท่าไหร่โดยน้ำหนักของพาร์ท B เนี่ยจะเท่ากับน้ำหนักของส่วนผสมที่เราคำนวณได้ในตอนแรกหารด้วย 3.5 ส่วนพาร์ท A เนี่ยเราเอาน้ำหนักของพาร์ท B คูณด้วย 2.5 แค่นี้เราก็จะได้น้ำหนักของพาร์ท A และพาร์ท B ในการนำมาผสมแล้วครับแต่ในการเทงานที่มีรูปร่างค่อนข้างซับซ้อนเนี่ยเราก็คำนวณคร่าวๆก่อนได้แล้วค่อยๆผสมเทจนเต็มโดยไม่ต้องกลัวว่าส่วนผสมที่เราเทไปแล้วเนี่ยมันจะแข็งซะก่อนเพราะว่าอีพ็อกซี่เรซินหล่อใสของเราเนี่ยมีเวลาทำงานถึง2ชั่วโมงก่อนที่จะเซตตัวถ้ามีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับงานอีพ็อกซี่สำหรับงานไม้เป็นงานที่ไม่ยากเลยครับใครที่มองอยู่เนี่ยก็ลงมือทำกันเลยครับหาแผ่นไม้สวยๆแล้วก็ทำตามไอเดียของเราเลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ